สวัสดีครับพบกับรายการ Bangkok United Time 2016ประจำสัปดาห์นี้วันนี้เรายังคงเริ่มต้นกันที่แมตช์รีวิวในเกมที่ผ่านมาที่แข้งเทพเปิดสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์รังสิตพบกับสวาร์ทแคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC เริ่มเกมนาทีที่5มาริโอยูรอฟสกี้เปิดบอลให้ดราแกนบอสโควิดกระโดดบอลข้ามหัวกำพลปฐมอรรถกุลแต่จังหวะสุดท้ายแนวรับของทีมเยือนยังตามมาสกัดไว้ได้ทันแต่นาทีที่10มาริโอยูรอฟสกี้จ่ายบอลทะลุช่องให้ดราแกนบอสโควิดหลุดเข้าไปแปะเสียบเสา2ช่วยให้แข้งเทพขึ้นนำ 1-0จากนั้นนาทีที่32แบงคอกมาได้จุดโทษจากจังหวะที่โจโจ้ถูกอธิบดีเอติรัตทำฟาวในกรอบเขตโทษโจโจ้สังหารไม่พลาดแข้งเทพขยับสกอร์เป็น 2-0 ครึ่งหลังนาทีที่51บิยอนลินเดมันได้สับไกหน้ากรอบเขตโทษกิติพงษ์ภูเถาเชือกยังพุ่งปัดไว้ได้ทันแต่นาทีที่61ชาคริตวันประโคนตัวสำรองของทีมเยือนได้ซัดระยะไกลเข้าไปยังสุดสวยช่วยให้ทีมเยือนไล่มาเป็น 1-2หมดเวลาการแข่งขันเป็นแบงคอกยูไนเต็ดที่เปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมา2-1และยังคงรั้งในอันดับ2ต่อไปโดยมีแต้มตามจ่าฝูง SCG เมืองทองอยู่2คะแนนความเคลื่อนไหวล่าสุดสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้เล่น34คนสุดท้ายมีชื่อของพีสัสลักษ์ไหประโคนและคิวอนุสิทธิ์เติมมีล่าสุดได้เรียกตัวสรรเสริญลิมวัฒนะเข้าสู่ทีมหลังศิวกรแสงวงกองกลางจากบางกอกกลาส FC มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปซึ่งทั้ง3คนก็ได้รายงานตัวกับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะรับบทกุนซือใหญ่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการทีมคุณวัฒนยาวงโอภาสีซึ่งทีมจะมีการตัดตัวให้เหลือ24คนสุดท้ายเพื่อเดินทางไปแข่งฟุตบอลรายการ Nation Cup 2016ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายนแมตช์พรีวิวก่อนเกมที่แข้งเทพจะเปิดบ้านพบศรีสะเกษ FC สภาพความพร้อมของทีมไม่มีนักเตะคนไหนที่มีอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเกมนี้มาโน่น่าจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อทำแต้มไล่จ่าฝูง SCG เมืองทองสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมเป็นแข้งเทพที่ชนะ3แพ้2จากการพบกันทั้งหมด5เกมสำหรับเกมคู่ระหว่าง Bangkok United และ ศรีสะเกษ FC จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์รังสิตในเวลา 19:00 นและทั้งหมดนี้คือ Bangkok United Time 2016ประจำสัปดาห์นี้สำหรับตอนนี้ผมต่อนรนองและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ